สวัสดีครับผมชื่อตองครับถ้าของรถชื่อคุณกวงครับเป็น Toyota MR2 ครับคันนี้เป็นตัวทำเป็นตัวเวอร์ชัน3จะทำเป็นสแตนดาร์ดเลยครับเดิมๆคือทุกจุดเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยครับจะมีสปอยเลอร์หลังครับแล้วก็ตัวไฟท้ายที่จะแตกต่างที่เห็นชัดนะครับส่วนล้อก็จะเป็นคนละลายกันครับตัวนี้จะเป็นตัว NA ไม่มีระบบอัดอากาศจะค่อนข้างจะเดิมๆสมบูรณ์มากอะไรเงี้ยครับความแตกต่างมันก็มีนิดนึงกับตัวทอร์โบอะไรเงี้ยครับทางตัวเจ้าของคันนี้นะครับมี MR2 2คันเขาก็ค่อนข้างจะมีอายุละเขาไปซิ่งสุดไม่ได้เต็มที่นั้นเขาขอเป็นเดิมสุดไปเลยรายละเอียดดีเทลทุกอย่างก็พยายามตามของแบบเดิมตัวเวอร์ชั่น3ก็ได้ค่อนข้างจะออกมา 95% คือเดิมทุกอย่างอะไรเงี้ยเมื่อก่อนล้อเดิมจะหาง่ายมากจะเห็นแบบแทบจะตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ตอนเนี้ยผมไม่เห็นล้อเดิมมาหลายปีละแล้วพอได้แบบมาได้ดูได้มาทำคันนี้กับพี่เขาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าแบบไม่ใช่ว่าเราได้แค่ล้ออย่างเดียวเราต้องมีน็อตล้อด้วยเพราะว่าสเปคหน้าหลังของตัวน็อตล้อความยาวไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับมันถึงจะใส่ล้อกับชุดนี้ได้อะไรเงี้ยไปได้มาไงพี่ลุงอาร์ตสเปคถูกครับโอเคไฟท้ายที่เปลี่ยนกันตัวเนี้ยครับตัวรูกุญแจจะไม่เหมือนกับเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เพราะว่าตัวรูกุญแจมันจะสั้นกว่าตัวเวอร์ชัน3ที่เป็นไฟท้ายตัวใหม่แล้วลูกกุญแจมันจะยาวซึ่งต้นใหญ่คนก็จะไม่ค่อยมาใส่กันเพราะว่ามันเป็นดีเทลที่แบบบางครั้งอาจจะไม่มีของด้วยอะไรเงี้ยครับของที่พี่ลุงมีอ่ะผมว่าอย่างล้อเงี้ยครับพี่ลุงก็ไม่ได้มีเยอะอาจจะมีแค่ชุดหรือ2ชุดหรืออาจจะมีเป็นเศษๆอะไรเงี้ยครับเริ่มจากเราได้เล่นรถรุ่นนี้แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งอู่ทำมันก็ในบ้านเรามันค่อนข้างจะหายากอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ได้ความช่วยเหลือจากทางทีมงาน Art Spec 2ที่แกเชี่ยวชาญทางด้านรถรุ่นนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับแกก็เลยจะให้คำปรึกษาแล้วก็อะไรที่แบบทางรถคันนี้ต้องใช้อะไรเงี้ยครับซึ่งค่อนข้างจะครบแทบทุกชิ้นบางอย่างที่แบบเราหาไม่ได้เราก็จะให้คำปรึกษาจากพี่ลุงอะไรเงี้ยแกก็อาจจะมีของชิ้นนั้นหรือบางอย่างที่แกไม่มีแกก็จะแนะนำช่วยเราให้เราแบบไปประมูลซื้อมาหรือแบบไปสั่งมาเบิกมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับถ้าอยากเล่น MR2 สภาพนี้ในยุคนี้ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายรายละเอียดแบบดีเทลคุณที่แบบคุณเป็นคนละเอียดขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็มีบางอย่างที่มันหาไม่ได้แล้วก็มีในช่วงนี้เนี่ยใช่ครับมันต้องใช้ความอดทนในการแบบต้องรอหน่อยอะไรเงี้ยปีนี้ผมว่าแต่งติ้งกับแต่งเดิมอ่ะยากพอๆกันเพราะว่าของแต่ง MR2 ก็น้อยอยู่แล้วปกติคือแบบผมใช้มานานละของแต่งอะในแบบในเพจ MR2 Thailand อะไรเงี้ยครับพอแบบมีคนมาลงแทบจะแป๊บเดียวก็ขายได้อะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเหมือนคนเขาจ้องจะแต่งจ้องจะหาของกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับถ้าคิดจะเล่น MR2 นะครับ Art Spec 2คือช้อยที่คุณควรพิจารณาแล้วก็ทาง Facebook ครับ MR2 ขับ Thailand มาจอยคุยกันได้ครับปรึกษาหาลือหรือแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างคันนี้ก็ทำอู่ทำสีที่อู่ผมครับ Fat Body Work เบอร์โทรก็0824 4ตัวครับ369 MR2 ล้วนๆเลยครับ